ึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญและการเดินทางก็เป็นสิ่งที่จำเป็นในยุคสมัยที่มีการเปิดกว้างการพัวพันหัวมือแบบสากลการศึกษาสำคัญอยู่บนว่าสามารถเพิ่มความรู้ความสามารถและยกระดับชีวิตการเป็นอยู่ของเราให้สูงขึ้นสำหรับการเดินทางก็เป็นสิ่งที่จำเป็นในการสร้างสายสัมพันธ์ร่วมมือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันนักธุรกิจนักการเมืองหรือนักเคลื่อนไหวสังคมอื่นๆที่จะมีชื่อเสียงใดก็ล้วนแล้วแต่ต้องอาศัยการพัวพันร่วมมือและการศึกษาหากความรู้ต่างๆฉะนั้นคนเราในยุคปัจจุบันถ้าไผคิดจะบ่ต้องการศึกษาหำเฮียนหรือเดินทางเพื่อหาประสบการณ์ถือว่าบุคคลผู้นั้นเป็นคนที่มีตามีขาแต่พิการใช้งานบ่ได้ผมทำประจำวันสุภาษิตลาวกล่าวไว้ว่าคนบ่ออกจากบ้านบ่เห็นด่านแดนไกลคนบ่ไปห้าเฮียนบ่ฮอดมีความรู้